คุณรู้ไหมครับต่อให้คุณแบบไม่มีเงินไม่มีรายได้เนี่ยนะครับหรือว่าไม่ได้เรียนจบสูงเนี่ยแต่คุณมีความรู้เรื่องอสังหาริมทรัพย์อย่างเดียวเนี่ยคุณก็รวยได้แล้วนะฮะสิเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมครับในคลิปเนี่ยผมจะพูดถึงการหารายได้โดยใช้แค่ความรู้อย่างเดียวครับไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยนะฮะสำหรับคนที่แบบไม่มีต้นทุนชีวิตเยอะเนี่ยนะครับไม่ได้มีเงินเก็บไม่มีเงินถุงเงินถังของพ่อแม่เองก็ตามหรือว่าไม่ได้มีคอนเน็กชันอะไรเลยเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณต้องมีนะถ้าคุณจะเติบโตก่อนนะฮะต้องมีความรู้ครับซึ่งคำว่าความรู้เนี่ยนะครับอาจจะแบบกว้างมากจนใครหลายคนไม่สามารถที่จะจับต้องได้นะคืออะไรอ่ะอย่างเช่นเราเรียนมา4ปีในมหาลัยเนี่ยก็เรียกว่าความรู้ไหมซึ่งมันก็ใช่ถูกไหมครับหรือว่าเรียนในปริญญาโทเองปริญญาเอกเองมันก็เป็นความรู้ทั้งนั้นแหละครับแต่ความรู้ที่ผมพูดถึงเนี่ยคือความรู้ที่สามารถมาทำเป็นรายได้หาเงินได้จากมันได้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆเนี่ยก็มีอยู่หลายอย่างนะอย่างเช่นสกิลทักษะที่ผมเคยเล่าไปในคลิปก่อนและในคลิปเนี่ยผมจะพูดถึงทักษะหรือสกิลหรือความรู้เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ครับความรู้เรื่องอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันก็เป็นความรู้หนึ่งในศาสตร์ของการเงินนะเช่นลงทุนหุ้นอะไรก็ตามเนี่ยครับซึ่งศาสตร์เกี่ยวกับเงินเนี่ยมันก็ตรงตัวคือเรียนไปเพื่อหาเงินถูกไหมเช่นคุณเรียนลงทุนเนี่ยคุณก็สามารถเอาไปสร้างเงินถูกไหมครับอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นแบบเดียวกันนะแต่ต้องอย่าลืมว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยที่เกี่ยวกับการหาเงินนะครับไม่ใช่แบบเรียนแบบว่าให้กว้างคุณยาวคุณสูงอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นทฤษฎีจ๋าเนี่ยในมหาลัยเองก็ตามเนี่ยคือเรียนไปเนี่ยมันไม่ว่าทำเงินได้เห็นภาพไหมฮะซึ่งความรู้พวกนี้หลายครั้งเนี่ยเราไม่สามารถเรียนในห้องเรียนได้ไงคือเขาไม่มีสอนนะฮะถ้าโรงเรียนสอนการหาเงินจริงเนี่ยผมว่านักรวยทุกคนนะครับแต่ว่าสอนอะไรก็ไม่รู้ไงเช่นยกอย่างน้องคนหนึ่งนะเขามาปรึกษาผมนะครับชื่อน้องบิลลี่นะฮะน้องบิลลี่เนี่ยเป็นลูกศิษย์ผมในคลาสตั้งแต่อสังหาให้เช่าอสังหาสายดาร์กหรือว่าคลาสไหนเขาก็เรียนกับผมนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นนักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบนะทำงานได้นิดหน่อยในสายของมาร์เก็ตติ้งนะครับน้องเขาปรึกษาผมว่าเฮ้ยพี่คิมเขาเนี่ยทำงานในสายมาร์เก็ตติ้งกับตลาดนะแล้วเขาก็รู้สึกอยากจะทำเกี่ยวกับอสังหาเหมือนเขาชอบอสังหาจะเริ่มต้นยังไงดีนะครับคุณต้องเข้าใจว่าเด็กคนหนึ่งที่เพิ่งเรียนจบเนี่ยนะสเตทเมนต์ก็ค่อนข้างน้อยถูกไหมน้อยมากนะน้อยมากเลยล่ะคือมันกู้ก็ได้แค่แบบหลังเดียวแล้วก็พอแค่นั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยคนจะใช้อสังหาเป็นแนวเหมือนแบบทางเลือกที่สองอ่ะเหมือนแบบเขาทำงานหลักไปถูกไหมแต่อสังหาเนี่ยก็เป็นการลงทุนที่แบบเติบโตไปพร้อมกับเขาอะครับเช่นงานหลักเนี่ยก็ทำไปใช่ไหมครับและอีกอันหนึ่งเนี่ยก็ทำอสังหาทิ้งเอาไว้โดยใช้เงินผ่อนหรือว่าคนเช่าผ่อนตัวเองก็ว่ากันไปก็ไม่ได้เติบโตอะไรมากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับคือน้องบิลลี่เนี่ยนะครับก็มีแพชชั่นเรื่องอสังหาเนาะอยากจะทำเกี่ยวกับอสังหาก็ถามผมว่าเฮ้ยจะไปเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทำเลหรือว่าวิเคราะห์งบการเงินอสังหาเนี่ยหรือเป็นผู้ตรวจอะไรเงี้ยดีไหมนะครับผมบอกเลยว่าไม่ต้องนะฮะเอาจริงนะอาชีพอสังหาที่มาสร้างเงินได้มากที่สุดอะไม่ใช่เรื่องการวิเคราะห์อสังหาทำฟีดทำอะไรเงี้ยไม่ใช่นะอันนั้นคือในห้องเรียนโอเคไหมแต่สิ่งที่สร้างเงินจากความรู้อสังหาแท้จริงคืออาชีพไหนหน้าครับคือวันนี้บิลลี่เนี่ยอาจจะไม่ได้มีเงินเยอะถูกไหมครับอาจจะไม่ได้มีเวลาเยอะด้วยนะแต่อยากทำงานเกี่ยวกับอสังหาอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่อยากจะทิ้งงานเดิมด้วยอย่างเงี้ยครับผมแนะนำว่าในหน้าเนี่ยเหมาะมากที่สุดละเพราะว่าหนึ่งคือในหน้าเนี่ยมันสามารถที่จะทำควบคู่งานประจำได้นะผมเองเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ในสัมมนามาก่อนนะครับแล้วก็มีเพื่อนเยอะมากที่แบบเรียนสัมมนาอสังหาด้วยกันเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าคนจำนวนหนึ่งเลยถือว่าเยอะประมาณ 30% เนี่ยเขาเข้าสู่อาชีพในหน้านะครับเพราะเหตุผลแบบนี้ครับเมื่อตอนนี้เขาลงทุนไปจุดๆหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มติดเพดานตัวเองอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเครดิตถูกไหมเขามีเงินเดือนเท่านี้ก็กู้ได้เท่านี้จะกู้มากกว่านี้ก็ไม่ไหวถูกไหมครับและพวกการถืออสังหายาวๆเนี่ยนะครับมันทำรอบลำบากคือคุณต้องขายรอบออกไปเพื่อจะซื้อใหม่มาเนี่ยดังนั้นถ้าเขาไม่ได้ขายของเก่าไปของใหม่จะมาได้ไหมมันก็ไม่ได้ถูกไหมครับซึ่งแต่ขั้นการขายเนี่ยใช้เวลานานมากและนะครับและนะใช้เงินในการโอนด้วยนะค่ามัดจำค่าดาวค่าดอกเบี้ยแบงก์อะไรเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นความรู้ที่เขามีเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ใช้ไงถูกไหมคุณลองนึกภาพดูว่าคนคนหนึ่งต้องแบบสะสมประสบการณ์แค่ไหนเรียนรู้มากแค่ไหนถึงจะเริ่มหาทรัพย์ดีๆเป็นนะถูกไหมครับแต่พอหาทรัพย์ดีๆได้แบบแค่ช่วงนึงของชีวิตแล้วมันก็แบบติดเพดานอ่ะเขาก็ไม่ใช้ความรู้ที่เขามีแล้วไงฮะซึ่งมันก็น่าเสียดายถูกไหมครับแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าทักษะการหาทรัพย์ที่ดีเนี่ยของดีๆเนี่ยคือใครก็อยากได้ของดีๆถูกไหมฮะถ้าคุณเป็นคนที่หาได้แล้วเนี่ยมันก็มีคนที่จะพร้อมจะจ่ายไงนะครับแต่นั้นอาชีพในหน้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบคนที่ขายเก่งนะแต่เป็นคนที่สามารถหาทรัพย์ดีๆได้เป็นด้วยนะครับซึ่งคนหลายคนที่เป็นพนักงานประจำหรือคนทำงานบริษัทเนี่ยอาจจะเงินเดือน20,000-30,000-40,000อะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถกระโดดเข้ามาทำในหน้าได้ง่ายไงเพราะอย่าลืมนะว่าการเป็นอาชีพในหน้าเนี่ยนะครับเงินเยอะนะเยอะมากนะครับเอายกตัวอย่างของบริษัทของผมเองอ่ะที่ทำในหน้านะครับที่พัทยานะทีมงานของผมที่พัทยาเนี่ยครับก็สามารถรับรายได้ถึง 60,000 ต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยนี่คือขั้นต่ำนะครับถ้าบางเดือนเนี่ยที่เขาสามารถแบบขายปิดดีลใหญ่ได้เนี่ยก็แตะแสนได้แบบไม่ยากเลยนะส่วนใหญ่เนี่ยค่าคอมของในหน้าประมาณ 3% ครับแต่ที่พัทยาเนี่ยประมาณ 5% หมายความว่ารับสินครั้งนึงเนี่ยนะครับคุณขายได้ครั้งเนี่ยคุณจะได้กำไรประมาณ 3% ถึง 5% นะครับถ้าเรามองของนักลงทุนเนี่ยครับกว่าจะซื้อทรัพย์สินชิ้นนึงนะ
รอปี2ปี3ปีแล้วค่อยขายออกเนี่ยอาจจะกำไรมัน 20% 30% ถูกไหมฮะแต่ว่านะครับมันใช้เวลานาน 3-4 ปีไงแต่คุณรู้ไหมครับว่าในหน้าเนี่ยบางครั้งเดือนนึงเนี่ยเขาปิดได้มัน2ชิ้นอ่ะหมายความว่าเดือนนึงเขาสามารถทำได้2ซับเห็นมั้ยเห็นป่ะมั้ยแต่ของผมอ่ะ3ปีซับนึงลองคิดเล่นๆนะครับถ้าในหน้าเนี่ยปิดได้เดือนนึง2ซับเนี่ยครับก็ 6% ถูกมั้ยถ้าเทียบกับมูลค่าของทรัพย์สินนะปีนึงก็ 60% แล้วว่านี่คือแบบมากกว่าคนลงทุนเองอีกถูกไหมถ้าคุณขายเก่งนะฮะและนี่คือเหตุผลที่ผมแนะนำให้น้องบิลลี่นะครับเริ่มต้นจากในหน้าก่อนนะมันทำแค่เสาร์ที่ก็พอเพราะคนธรรมดาเนี่ยใครเขาจะมาดูซับได้มากละถูกไหมฮะส่วนใหญ่คนที่เขาจะดูซับคือดูที่เสาร์อาทิตย์นะครับเพราะเขาหยุดงานก็ค่อยมาเปิดห้องเสาร์อาทิตย์ดูอสังหากันอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นมันทำควบคู่กับงานประจำได้ครับและอีกอย่างนึงคือคอนเนคชั่นเนี่ยมันจะเริ่มแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะตอนแรกที่คุณเริ่มต้นเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้แบบรู้จักคนเยอะนะครับเพราะคุณยังโนเนมอยู่ด้วยเห็นภาพไหมฮะแต่พอหนึ่งที่แบบคุณแบบรู้จักคนเยอะความรู้คุณเริ่มแข็งแรงคอนเนคชั่นคุณเริ่มแข็งแรงเนี่ยโหทรัพย์สินจะมาหาคุณได้มากมายครับอย่างผมเองเนี่ยทุกวันนี้นะครับมีคนมาฝากผมขายฝากผมซื้ออะไรมากมายประมาณวันละน่าจะเกิน10ชิ้นนะครับวันที่พีก็10ชิ้นได้แน่ๆนะครับมากันเยอะมากนะคุณจะว่าถ้าผมมีแบบคนที่เข้ามาหาผมมากขึ้นขนาดนี้นะครับผมจะขายของอะไรก็เป็นเรื่องที่ง่ายถูกไหมคนถามซื้อคนถามขายมันจับเจอกันก็เรียบร้อยถูกไหมครับแต่สิ่งที่สำคัญกันคือว่าเฮ้ยหนึ่งคือเราอะดูซับเป็นหรือเปล่านะครับในหน้าหลายคนเนี่ยนะฮะเฮ้ยงงว่าตัวเองทำไมขายไม่ได้ว่าขายไม่ได้งงครับก็เพราะว่าเขาถือซับหวยมาครับคุณถือซับที่แบบราคาแพงโอเวอร์เกินไปราคาที่แบบมันไม่มีใครซื้อได้ซึ่งถ้าคุณเอาแบบนั้นมาเนี่ยมันก็ขายยากอยู่แล้วนะครับฉันในหน้าที่เก่งที่จริงเนี่ยต้องเป็นนักลงทุนที่เก่งด้วยนะฮะคือผมเองเนี่ยเป็นคนที่ขายของไม่เก่งนะต้องบอกเลยนะว่าผมแบบพูดไม่เก่งหวานล้อมไม่เก่งนะครับแต่อาชีพในหน้าเนี่ยหรืออาชีพเกี่ยวกับอสังหาเนี่ยไม่ต้องใช้การคำพูดที่แบบหรูหรานะคุณใช้ความรู้อย่างเดียวนะความรู้อย่างเดียวเนี่ยคนก็แบบอยากซื้อของถ้าคุณรู้จริงนะครับคือผมก็แนะนำน้องบิลลี่แบบนี้ไปนั่นแหละนะฮะก็ทิ้งเวลาหลายเดือนมากเลยนะแล้วน้องเขาก็แบบทักมาในไลน์นะบอกว่าเฮ้ยขอบคุณพี่คิมมากที่แบบแนะนำเขาวันนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเขาออกจากงานประจำแล้วนะมาทำนายหน้าเต็มตัวนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาก็เริ่มจากแบบทำคู่กันไปก่อนอย่างที่ผมบอกไปนะครับพอแบบเฮ้ยเห็นแล้วว่านายหน้ามันท้าทายมากเลยมันได้เงินจริงๆนะครับเขาออกมาปุ๊บเดือนที่2เนี่ยเขาก็มีรายได้มากกว่างานประจำสองเท่านะครับและเดือนที่3เนี่ยก็มากกว่างานประจำ3เท่านะฮะสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกก็ชื่นใจนะคือแบบผมสอนคนไปหลายคนเนี่ยหลายๆครั้งเขาก็ไม่ได้มาฟีดแบ็กผมแล้วเขาทำได้อะไรบ้าง นะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยมีคนมาฟีดแบ็กเริ่มเยอะขึ้นนะบอกว่าให้เขาเติบโตยังเติบโตอย่างนี้เนี่ยสำหรับอาจารย์คนนึงนะก็รู้สึกดีใจอะแล้วก็ชื่นใจมากๆเลยนะครับสุดท้ายครับอย่างที่ผมบอกว่าความรู้ที่มีค่าคือความรู้ที่สามารถเอาไปประกอบอาชีพหารายได้เข้ามาได้นะครับคือผมเองเนี่ยไม่ใช่คนสอนหนังสือนะไม่ใช่อาจารย์สอนหนังสือนะครับแต่ผมเป็นคนที่สอนวิธีการหาเงินนะคือมันราคาถูกมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณได้นะครับนอกจากราคาถูกไม่พอเนี่ยมันยังเวลาสั้นด้วยนะซึ่งบางคนอาจจะบอกเฮ้ยมันแพงไปคุณคิมราคามันสูงไปครับต้องถามว่าแพงเนี่ยคุณวัดจากอะไรนะผมถามแบบนี้ครับว่าคุณเรียนในมหาลัย4ปีนะฮะหมดค่าเรียนผมว่าน่าเป็นล้านอ่ะรวมค่ากินค่าอยู่อาศัยด้วยนะและเรียนมหาลัยเนี่ยการันตีได้ไหมว่ามันจะต้องสำเร็จในชีวิตประสบความสำเร็จสักเซสรวยแน่นอนเนี่ยมันก็พูดไม่ได้ถูกไหมครับจุดส่งของผมคลิปนี้นะครับไม่ต้องการจะขายคอร์สอะไรนะแต่อยากให้คุณได้รู้ว่าความรู้ที่แท้จริงคือความรู้ที่สามารถประกอบการหรือหาเงินเข้ามาได้นะครับคือคุณต้องแยกให้ออกนะครับว่าความรู้อะไรเนี่ยที่ทำให้คุณเติบโตนะและความรู้อะไรที่ไม่ทำให้คุณเติบโตนะครับซึ่งถ้าคุณสามารถเลือกมันได้เนี่ยชีวิตคุณก็จะก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนะฮะสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะฝากถึงน้องบิลลี่นะครับบิลลี่น่าจะดูอยู่นะฮะคือสำหรับผมเองในฐานะอาจารย์นะในฐานะพี่ชายคนหนึ่งนะก็รู้สึกภูมิใจในตัวนายมากนะเว้ยบิลลี่เจ๋งมากเลยนะครับความรู้เนี่ยนะทุกคนมีเหมือนกันหมดแหละนะใครๆก็สามารถเรียนรู้ได้นะครับแต่ว่าคนที่จะลงมือทำจริงๆเนี่ยยอมเสี่ยงตัวเองลงมือทำยอมทิ้งงานตัวเองเพื่อทำสิ่งที่เรารู้สึกเชื่อมั่นเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยมีคนเราชอบทำในสิ่งที่แบบคนหลายคนหรือคนส่วนมากคิดว่ามันถูกนะฮะแต่จริงมันไม่ใช่นะสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะถูกต้องเสมอไปนะครับอย่าลืมนะครับว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมีเพียง 1% เท่านั้นเนาะโลกนี้นะครับไม่ได้ให้ค่ากับคนที่รู้ไงไม่ได้ให้ค่ากับคนที่คิดนะแต่โลกให้ค่ากับคนที่ทำนะครับการกระทำเป็นสิ่งเดียวที่สามารถ move โลกใบนี้ได้นะฮะก็คุณบิลลี่ที่แบบมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับผมเองก็ได้รับแรงบันดาลใจจากบิลลี่ด้วยนะแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงได้รับแรงบันดาลใจแบบเดียวกันนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับเส้นทางของตัวเองนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับGet up out of curfew, 'cause all that is stuck in my head is me and you both speeding. Let. Hoi. My heart is racing, but I'm not sure I wanna face it, 'cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension move.
the same to the next dimension. Let's see.